ช้าวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและนายธนาชีรวินิจผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตดินแดงพญาไทลงพื้นที่หาเสียงในตลาดห้วยขวางโดยได้ทำบุญตักบาตรด้านหน้าตลาดห้วยขวางก่อนเริ่มเดินหาเสียงเรียกความสนใจจากประชาชนและผู้ค้าในตลาดได้เช่นเดิมทางนี้มีรายงานว่าระหว่างเดินตลาดมีชายกลางคนชูป้ายกระดาษพร้อมตะโกนข้อความทำไมต้องฆ่าประชาชนซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้เดินผ่านไปแล้วนะคะหันกลับมาตอบว่าให้ไปถามกับคนชุดดำด้วยโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทำให้ชายคนดังกล่าวพอใจม้วนกระดาษเก็บทันทีโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยตรงเพราะเป็นการชูป้ายหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เดินผ่านไปแล้วจึงไม่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นจากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงเข้าไปด้านในแฟลตห้วยขวางประกาศสารต่อนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้เริ่มไว้ทันทีที่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลโดยใช้เวลาหาเสียงประมาณ40นาทีก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลส่วนการลงพื้นที่หาเสียงในต่างจังหวัดนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เดินทางด้วยรถยนต์ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงอำเภอหล่มสักในเวลา 13:00 นพบปะพูดคุยเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรจากนั้นก็จะเดินทางต่อโดยแวะทักทายผู้สนับสนุนที่อำเภอวิเชียรบุรีแล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดลพบุรีชี้แจงนโยบายประกันรายได้กับประชาชนที่โรงเรียนวัดโคกูมและจะแวะที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีเป็นจุดสุดท้ายก่อนกลับเข้ากรุงเทพค่ะส่วนทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยวันนี้ช่วงเช้านะคะก็เป็นการลงพื้นที่หาเสียงในเขตกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ค่ะอาทิบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ชมรมผู้สูงอายุเขตบึงกลุ่มหมู่บ้านสัมมากรเขตสะพานสูงถนนนิมิตใหม่ซอย59เขตคลองสามวาโดยประกาศนโยบายดูแลผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้ตามอายุคืออายุ60ปีได้600บาท70ปีได้700บาทและ90ปีขึ้นไปได้ 1,000 บาทรวมทั้งจะดูแลสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทางนี้ในช่วงค่ำนางสาวยิ่งลักษณ์จะขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีหลังจากที่เมื่อค่ำวานนี้ได้เปิดปราศรัยใหญ่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ย้ำนโยบายในการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและประกาศสงครามยาเสพติดขณะที่ย่านฝั่งธนบุรีนะคะเมื่อช่วงค่ำวานนี้เช่นกันค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้นำผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตฝั่งธนบุรีขึ้นเวทีปราศรัยโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าพร้อมจะเดินหน้าแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาทันทีหากนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและได้สาปแช่งคนที่ใช้อาวุธยิงถล่มบ้านของหัวคะแนนพรรคประชาธิปัตย์เขตบางบอนด้วยโดยตอนนี้นะคะบรรดาผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆก็ลงพื้นที่หาเสียงชนิดเคาะประตูบ้านบ้างนะคะก็ร่วมทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนเพื่อหวังขอคะแนนเสียงในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งค่ะบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ก็พบว่านายวชรพลโตมอนศักดิ์ผู้สมัครส.ส.เขต2จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้เดินหาเสียงกับประชาชนในเขตตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาและเมื่อพบกับพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาลตำบลจอหอก็เข้าสอบถามความเป็นอยู่พร้อมทั้งหยิบไม้กวาดมาลองกวาดทำความสะอาดถนนร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากนั้นค่ะก็ได้ไปพบกับแม่ค้าขายกาแฟใกล้กับตลาดเทศบาลตำบลจอหอนายวชรพลโตมอนศักดิ์ก็ได้ลองชงกาแฟสูตรโบราณและชิมฝีมือของตนเองซึ่งก็ถือว่าได้สร้างสีสันในการหาเสียงในวันนี้ด้วยส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้โดยวันนี้ค่ะนายวินัยพัทรประสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.เขต1จากพรรคชาติไทยพัฒนาน้องชายของนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ก็อาศัยวันหยุดสุดสัปดาห์ออกหาเสียงเดินสายพบปะและแจกบัตรประจำตัวประชาชนแนะนำให้กับประชาชนด้วยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับคล้อจังหวัดพิจิตรซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีด้านเขตเลือกตั้งที่2ค่ะนายณราภัทรแก้วทองผู้สมัครส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ออกเดินหาเสียงตั้งแต่เช้าบริเวณตำบลบ้านหน้าอำเภอวชิรบารมีเร่งแจกบัตรแนะนำตัวให้กับประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
สำหรับนายนาวินบุญเศษผู้สมัครสสเขต3จากพรรคเพื่อไทยในวันนี้ค่ะก็ออกหาเสียงอย่างหนักบริเวณตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคในเขตฐานที่มั่นของพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อเจาะคะแนนเสียงเดิมของนายศิริวัฒน์ขจรประสาทคู่แข่งที่เคยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาแล้วหลายสมัยด้วยส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาค่ะนายลาภศักดิ์ลาภารอดกิจอดีตส.ส.เขต2ซึ่งปัจจุบันได้ลงสมัครส.ส.แบบระบบบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยทีมงานก็ออกเดินสายหาเสียงไปทั่วเมืองหาดใหญ่เพื่อขอคะแนนเสียงให้ตนเองในระบบปาร์ตี้ลิสต์และให้ลูกชายนายธีรพลลาภารอดกิจผู้ลงสมัครส.ส.เขต2แบบเดินเข้าประตูบ้านเพื่อขอคะแนนพร้อมทั้งมีรถยนต์ติดแผ่นป้ายหาเสียงขับติดท้ายขบวนอีก2คันทำให้บรรยากาศนั้นดูคึกคักโดยมีประชาชนชาวหาดใหญ่ให้ความสนใจในการเดินหาเสียงในครั้งนี้ด้วยขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะพลตำรวจตรีกรกฎสาริยาก็ยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดต่างๆในเขตความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค3มีการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เป็นจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้แจ้งให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้รับทราบและพร้อมจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการติดป้ายหาเสียงโดยการประสานกับกกต.จังหวัดจากนั้นก็จะหามาตรการในการป้องกันการทำลายป้ายหาเสียงโดยการจัดตำรวจสายตรวจหรือว่าขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาจจะอยู่ใกล้กับป้ายให้ช่วยกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทำลายป้ายหาเสียงกันด้วยซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดต่างๆในเขตความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค3ไม่ให้มีการทำลายป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.อีกต่อไป